สวัสดีนะครับท่านผู้ชมก็เรามาลุ้นลูกไม้สีชมพูต้นนี้ต่อนะครับก็มีท่านผู้ชมจองไว้แล้วนะครับสำหรับลูกไม้ต้นนี้เนาะนะครับน่าจะอีกหลายวันนะครับท่านผู้ชมดอกเขาถึงจะบานนะครับดอกนี้นะครับดูจะชัดนะครับสีชมพูเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับดอกที่สองเริ่มน่าจะชัดเจนนะครับดอกที่สองเพราะว่าดอกแรกก็คงจะแคร์เกนนะครับแต่น่าจะอีกหลายวันนะครับท่านผู้ชมดอกเขาถึงจะบานนะครับเพราะก้านเขายังเล็กอยู่นะครับก้านเขายังเล็กอยู่นะครับดูสองดอกชัดๆเลยนะครับก่อนที่เขาจะบานนะครับท่านผู้ชมก็ช่วงนี้บัวลงหัวค่อนข้างเยอะนะครับท่านผู้ชมเพราะอากาศที่บัวสู้ไม่ไหวนะครับแต่ต้นนี้ถือว่าเขารอดจากการลงหัวนะครับท่านผู้ชมมี FC จองไว้แล้วก็ขอบพระคุณนะครับสำหรับต้นนี้เดี๋ยวเราไปดูหัวบัวของต้นนี้กันนะครับก็คือต้นนี้ก็จะรหัส J2 นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูหัวบัวต้นนี้กันนะครับว่าต้นที่2ต้นที่3และต้นที่4ต้นเขาโตขนาดไหนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นต่อไปกันนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ลุงยาก็จะแยกหัวบัวนะครับวันนี้คงแยกได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าต้นนี่นะครับต้นขนาดนี้ก็แยกปลูกได้แล้วนะครับนี่นะครับใบเริ่มโตแล้วนะครับนี่นะครับก็ส่งต้นขนาดนี้ก็พร้อมที่จะแยกต้นอ่อนได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับใบจะสังเกตใบเขาก็จะเหมือนบัวผันนะครับใบเขาจะลายเหมือนบัวผันเลยก็จะเป็นไส้เกสรสีแดงนะครับสำหรับใบลายนี่นะครับก็เรามาดูต้น J2 กันนะครับก็คือสีชมพูต้นเมื่อกี้นะครับว่าต้นเขาโตหรือยังนะครับต้นไหนอ่ะต้นนี้นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับ J2 นะครับต้นนี้นะครับที่ลุงยาจับต้นนี้นะครับก็จะเห็นต้นอ่อนเขาสองต้นนะครับก็ยังแยกไม่ได้นะครับรอให้ใบเขาขนาดนี้ใบขนาดนี้นะครับถึงจะแยกได้อันนี้ก็ประมาณสัก10วันนะครับถึงจะแยกได้นะครับแล้วเราไปดูหัวที่2กันนะครับว่าต้นเขาโตขนาดไหนแล้วนะครับหัวที่2ถอนกินหญ้าแล้วลูกหัวที่2อันนี้ในต้นนี้นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับหัวที่2ดูสักนิดนึงนะครับว่าแยกได้ยังยังนะครับยังนะครับรอให้โตอีกนิดนึงนะครับนะครับต้นนี้วันนี้ลุงยาก็จะแยกไปปลูกนะครับนะครับเริ่มจะโตเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับส่วนลูกของลูกไม้ไส้เกสรแฟนซีใบ2แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับต้นนี้ใบ2ใบ3แล้วนะครับใกล้จะแยกลงกับปลูกในกระถางได้อีกนะครับมาดูต้นนี้ใบเริ่มโตแล้วนะครับมีใบลายด้วยนะครับท่านผู้ชมครับไปต่อนะครับ
วนนี้มีใบพ่นน้ำก็2ใบแล้วนะครับสังเกตต้นนี้ใบกลมๆนะครับท่านผู้ชมใบกลมๆนี่จะสวยกระถางนี้ก็เริ่มจะโตนะครับส่วนกระถางนี้ที่ลงยาหวานเมล็ดลงไปก็นะครับใบเขาโตแล้วนะครับใบนี้นี่นะครับนี่นะครับใบนี้นะครับนี่ก็เริ่มแตกเยอะเลยนะครับก็คร่าวไปต่อนะครับกันนกลงมานะครับก็ส่วนลูกไม้แก่ลูกไม้สีชมพูกลีบ9ชั้นกลีบ9ชั้นต้นที่2นะครับต้นที่2ก็ยังใบพ่นน้ำยังไม่ขึ้นนะครับท่านผู้ชมนะครับส่วนต้นนี้วันนี้ลุงยาก็จะแยกนะครับเพราะว่าเขาแตกเป็นต้นที่2ที่3อีกนะครับก็คือต้นนี้นี่นะครับก็จะมีน่าจะมี2ต้นนะครับใบก็จะลายๆคือเป็นธรรมชาติของเขานะครับพอใบแก่ใบก็จะสีเขียวนะครับก็คือใบอ่อนๆก็จะเป็นใบลายๆเป็นไส้กระสอนสีแดงนะครับต้นนี้นะครับเดี๋ยวเราเจ็ดนาทีแล้วนะครับก็ให้เต็ม8นาทีนะครับสำหรับวันนี้ลุงยาก็มีงานเยอะเลยนะครับก็คือแยกต้นอ่อนจากหัวบัวนั่นเองนะครับเพราะว่าเลยกำหนดมาหลายวันนะครับถ้าเลยกำหนดมาหลายวันเขาก็จะลงหัวเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมก็คือลงหัวซ้ำซ้อนนั่นเองนะครับนี่นะครับวันนี้ก็น่าจะนั่งแยกได้ทั้งวันเลยนะครับสำหรับแยกต้นอ่อนจากหัวนะครับท่านผู้ชมนะครับก็มาจบที่ต้นนี้ต่อนะครับท่านผู้ชมนะครับลุงยาวก็ว่าน่าจะอีกหลายวันนะครับถึงดอกจะบานนะครับนะครับก็จะเห็นด้านในมีสีขาวๆนะครับสีขาวๆนะครับดอกที่2น่าจะสมบูรณ์นะครับดอกแรกอาจจะเป็นดอกที่แคร์แกนอยู่นะครับท่านผู้ชมนะครับก็นะครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับเรามาลุ้นลูกไม้สีชมพูนะครับเพราะว่าต้นนี้ผิดจากต้นลูกไม้บัวยักษ์ทั่วไปก็คือดอกตูมๆเล็กขึ้นมาก็เป็นสีชมพูเลยนะครับลุงยายังไม่เคยเห็นดอกแล้วก็ยังไม่เคยเห็นกลีบเขานะครับว่ากลีบเขากี่ชั้นและเป็นไส้เกสรสีอะไรนะครับเพราะลุงยาไม่กล้าแง้มนะครับก็คือเราทำคลิปก็คือลุ้นไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะมีต้นที่เป็นหัวบัวต้นอ่อนก็จะมีอีก3ต้นนะครับท่านผู้ชมสำหรับต้นนี้ก็ท่านผู้ชม FC ก็ที่สนับสนุนวัวลุงยามาตลอดท่านก็จองไว้แล้วนะครับสำหรับตัวนี้เนาะเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ชมวันเว้นวันนะครับก็คือจนฝ่าดอกเขาจะบานนะครับดอกแรกแล้วก็ดอกที่2บานลุงยาก็จะเมื่อดอกที่2บานลุงยาก็จะจัดส่งนะครับสำหรับต้นนี้นะครับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับท่านผู้ชมไปแล้วนะครับนะครับดูชัดๆอีกครั้งนะครับสวยมากนะครับท่านผู้ชมดอกที่2เริ่มสมบูรณ์นะครับดอกแรกน่าจะเป็นดอกที่แคร์แกนอยู่นะครับ